ลับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายสุทินคลังแสงขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อบุคคลให้สภาพิจารณาเห็นชอบให้รับตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์วันนี้ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับขอท้วงประท้วงท่านประธานครับว่ายติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันมันเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องครับและเรากำลังดำเนินการในเรื่องของการเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมซึ่งอยู่ตามบัญชีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้ตกลงแล้วเนี่ยผู้อภิปรายที่กำลังอภิปรายอยู่เนี่ยใช้สิทธิ์อะไรครับในการอภิปรายประท้วงหรืออภิปรายกันแน่ครับแล้วท่านประธานปล่อยให้พูดในสภาอย่างนี้ได้ยังไงพวกกับผมมีความเห็นว่ายติซ้ำเนี่ยกระทำไม่ได้หากกระทำได้ต้องไปทำในสมัยประชุมหน้ากราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อบุคคลให้สภาพิจารณาเห็นชอบให้รับตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขอผู้รับรองครับครับครับอันนี้ก็รับรองการรับรองอันนี้ตามก็บังคับนะครับครับท่านประธานครับรับรองโดยใช้การลงคะแนนครับท่านประธานครับยกมือเหมือนปกติไม่ได้ครับท่านประธานครับเชิญครับท่านประธานครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4พรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับวันนี้ได้เห็นเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาเสนอนะครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันนี้ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับขอท้วงประท้วงท่านประธานครับว่ารัฐสภาของเรานะครับกำลังทำผิดข้อบังคับข้อที่41นะครับซึ่งได้บัญญัติไว้นะครับว่ายติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันนะครับเว้นแต่ยติที่ยังมีได้มีการลงมติวันนั้นเนี่ยเราได้มีการลงมติในยตินี้เรียบร้อยแล้วว่ามีเพื่อนสมาชิกเสนอนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้มีการลงมติซึ่งการลงมติในวันนั้นเนี่ยเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาการที่ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับสภาเนี่ยได้บัญญัติไว้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นกฎหมายผมเองในฐานะที่เคยเป็นอดีตนะครับกรรมธิการยกร่างข้อบังคับท่านประธานสภาก็เป็นอดีตท่านเคยเป็นประธานสภามาแล้วท่านก็คงทราบนะครับว่าข้อบังคับของรัฐสภาหรือข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรเราเนี่ยมีสถานะเทียบเท่าพรบการออกข้อบังคับของเรานะครับมีนะครับขั้นตอนเหมือนกับการออกพระราชบัญญัติข้อบังคับของสภานั้นมีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่สมาชิกรัฐสภาของเราจะต้องนะครับยึดถือและปฏิบัติท่านประธานครับนะครับการที่การที่เรานะครับได้มีการเสนอยัตติขึ้นมาซ้อนอีกครั้งหนึ่งท่านประธานครับจึงเป็นท่านประธานครับผมขอประท้วงนะครับตามสิทธิ์เรียนท่านประธานครับผมรังสิมันบังเกิดว่าทางนี้ทางคุณรังสิมันยกมือยืนขึ้นแล้วก็ยกมือเป็นการประท้วงผมจะให้เขาประท้วงหน่อยครับแต่แล้วก็ท่านพูดต่อนะครับได้ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภากรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่เรากำลังดำเนินการตามระเบียบวาระของการประชุมในการที่จะต้องเลือกนะครับผู้ที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านประธานนะครับตามข้อบังคับข้อที่5นะครับมีอำนาจนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ประเด็นปัญหาของเรื่องนี้ก็คือเรากำลังดำเนินการตามรัฐธรรมนูญครับครับอันนี้ท่านประธานต้องขออนุญาตด้วยความเคารพนะครับครับท่านเพื่อนสมาชิกที่ยกมือนะครับขอหารือต่อท่านประธานกรณีนี้
มันเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องครับและเรากำลังดำเนินการในเรื่องของการเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมซึ่งอยู่ตามบัญชีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้การดำเนินกระบวนการเช่นนี้สุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะผิดขั้นตอนของรัฐธรรมนูญดังนั้นขอให้ท่านประธานครับช่วยควบคุมการประชุมให้ถูกต้องให้ชอบด้วยกฎหมายด้วยครับขอบคุณครับครับก็ยังไม่ผิดข้อบังคับเชิญต่อครับสั้นๆเดี๋ยวถ้าเผื่อยังไม่ผิดข้อบังคับถ้าเผื่อว่ายกมือขึ้นประท้วงก็ต้องเป็นการประท้วงว่าผู้อภิปรายกำลังทำผิดข้อบังคับนะครับของที่รังสิมันโรมอภิปรายเมื่อสักครู่ก็ยังถือว่าผู้อภิปรายอย่างอภิปรายอยู่ในข้อบังคับอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้เคารพในดุลพินิจของท่านประธานนะครับแต่ความเห็นนะครับของผมเนี่ยที่ท่านประธานปล่อยให้มีการรับรองยตินะครับที่ขัดกับข้อบังคับเนี่ยจริงๆกระบวนการที่ทำไปอยู่เนี่ยผมก็มีความเห็นแล้วก็สมาชิกทางฝั่งพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มีความเห็นว่าเป็นการดำเนินการเนี่ยที่ขัดกับข้อบังคับครับเพราะจริงๆแล้วการเสนอชื่อแล้วให้มีการรับรองเป็นยติเนี่ยมันทำไม่ได้เมื่อสักครู่นี้เคารพเพื่อนสมาชิกที่ขึ้นมาท้วงติงนะครับแต่ก็จะเรียนครับว่าที่ผมลุกขึ้นมาประท้วงเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้รัฐสภาของเราเนี่ยดำเนินการในสิ่งที่ขัดกับข้อบังคับของรัฐสภาซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราต้องเคารพนะครับฉะนั้นเมื่อมีการลุกขึ้นมายืนเสนอชื่อผมจึงใช้สิทธิ์ขึ้นมาประท้วงแล้วก็ท้วงติงท่านประธานว่าเรากำลังทำผิดข้อบังคับอย่างไรทุกพรรคการเมืองที่ลงมติไม่เห็นชอบแล้วก็งดออกเสียงในการไม่สนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับได้อภิปรายไม่เห็นด้วยมีผู้ประท้วงต้องให้ผู้ประท้วงได้แสดงความคิดเห็นว่ามีการผิดข้อบังคับประการใดครับผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมขอประท้วงท่านผู้กำลังอภิปรายอยู่ครับว่าตกลงเนี่ยนะครับตามข้อบังคับข้อที่45นะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับนำเรียนด้วยความเคารพผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานด้วยครับตามข้อบังคับข้อที่5ด้วยครับว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้อภิปรายที่กำลังอภิปรายอยู่เนี่ยใช้สิทธิ์อะไรครับในการอภิปรายประท้วงหรืออภิปรายกันแน่ครับแล้วท่านประธานปล่อยให้พูดในสภาอย่างนี้ได้ยังไงครับตกลงใช้สิทธิ์อะไรกันแน่ครับคือผมไม่ได้ติดใจครับแต่ตกลงแล้วท่านอัครเดชใช้สิทธิ์อะไรครับจะประท้วงใครครับนะครับผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับครับผมวินิจฉัยว่าท่านอัครเดชตอนนี้ไม่ได้ใช้สิทธิ์ประท้วงแล้วนะครับท่านขอแสดงความคิดเห็นหรือจะเสนอยติว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อในครั้งนี้เพราะเป็นการขัดกับข้อบังคับซึ่งท่านกำลังอภิปรายอยู่ถือว่าเป็นการอภิปรายไม่ใช่เป็นการประท้วงผิดข้อบังคับนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งถ้าไม่เห็นด้วยคือเมื่อวานได้มีการประชุมทั้ง3ฝ่ายแล้วผมขออนุญาตนิดเดียวครับคุณโรมครับคุณรังสิมันครับขออนุญาตนิดเดียวครับว่าเมื่อวานได้มีการพูดจากันแล้วทำความเข้าใจกันนะครับผมขอพูดให้จบก่อนนะครับแล้วผมจะให้ท่านประท้วงต่อนะครับเพราะว่าท่านประธานกำลังพูดก็ต้องฟังนิดนึงนะฮะเมื่อวานก็ตกลงกันว่าถ้าหากว่ามีการเสนอชื่อแล้วก็บางฝ่ายเห็นว่าการเสนอชื่อนั้นผิดข้อบังคับก็ให้เสนอเป็นยติขึ้นมาแล้วเราก็จะให้ที่มีความเห็นทั้งที่เห็นว่าผิดข้อบังคับและเห็นว่าที่ประชุมนั้นดำเนินการถูกต้องแล้วนั้นจะให้มีการอภิปรายแล้วเราก็บอกว่าการอภิปรายก็คงจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็จะเปิดการอภิปรายด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับท่านประธานกรณีนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ผมคิดว่าท่านประธานนะครับจะต้องทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมและต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่และที่สำคัญจะต้องควบคุมและดำเนินกิจการของรัฐสภาให้เรียบร้อยเหตุที่ผมต้องยกข้อนี้มาครับท่านประธานด้วยความเคารพจริงๆครับผมเองเมื่อวานก็อยู่ในที่ประชุมครับแล้วก็ต้องเรียนต่อท่านประธานตามตรงว่าการหารือเมื่อวานเป็นแค่เพียงการหารือครับไม่ได้มีข้อสรุปอะไรขอประท้วงครับท่านประธานครับสมชายแสวงการครับท่านครับท่าน
สมชายชวันการประท้วงเชิญครับครับขออนุญาตท่านประธานครับขอประท้วงผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าท่านประธานมีหน้าที่ตามข้อบังคับข้อ5คือควบคุมและดําเนินกิจการของรัฐสภาซึ่งวันนี้ท่านประธานทําหน้าที่ถูกต้องแล้วครับ1คือบรรจุระเบียบวาระตามมาตรา272เข้ามาเพื่อเสนอบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ไม่ขัดข้องท่านสุทินก็เสนอยัตติเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็เรียบร้อยแล้วมีคนรับรองคุณอัครเดชก็ใช้หน้าที่ของตัวเองในการคัดค้านถูกต้องแล้วครับเมื่อวานหารือในที่ประชุมวิปผมได้นำเรียนท่านประธานแล้วว่าพวกกับผมมีความเห็นว่ายัตติซ้ำเนี่ยกระทำไม่ได้หากกระทำได้ต้องไปทำในสมัยประชุมหน้าเพราะฉะนั้นท่านประธานเดินตามนี้ครับแล้วผมคิดว่าถ้าเราเดินตามนี้แล้วตกลงกันไว้กับทุกพรรคนะครับเมื่อวานคุณจุลพันธ์ก็เสนอว่าเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแล้วลงมติหรือจะก่อนหน้าก็ได้นะครับก็จะได้จบไปว่ายัตติที่ท่านอัครเดชลุกขึ้นมาคัดค้านเนี่ยว่ากระทำไม่ได้เนี่ยผิดข้อบังคับข้อ41เนี่ยนะครับเราก็จะได้จบครับถ้าสภามีมติอย่างไรเนี่ยไม่ต้องรบกวนท่านประธานต้องวินิจฉัยก็จะเป็นการไม่กระทบกระเทือนการใช้อำนาจของท่านประธานคุณอัครเดชท่านขอถือว่าท่านครับไม่ได้ประท้วงของประท้วงก็นั่งแล้วตอนนี้ขอให้ท่านเสนอความเห็นหรือจะเป็นยัตติก็ได้คือไม่เห็นด้วยกับการเสนอชื่อคุณพิธาที่จะกล่าวว่าซึ่งผมก็ยังขอวินิจฉัยที่คุณรังสิมันโรมว่า จะกระทำไม่ได้นะเพราะว่าบรรจุในเวลาก็การอภิปรายว่าเสนอชื่อนี้ผิดครับท่านประธานครับกับผมเดี๋ยวขออธิบายก่อนครับผิดข้อบังคับก็ถือว่ายังอยู่ในระเบียบวาระนะไม่ได้นอกระเบียบวาระ